รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ะะกลับมาพบกับพี่กิ๊บอีกแล้วน,นะคะวลีลิรัตหานเมธีคุณาค่ะนะคะจากสถาบันอินเตอร์พเนอะวันนี้เรามาพบกันในรายการภาษาอังกฤษ4ทักษะค่ะฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนนะคะวันนี้ค่ะเรามาทำความเข้าใจข้อสอบเพิ่มเติมนะคะของเนื้อหาการสอบ IELTS วันนี้เรามากันในหัวข้อ Speaking ค่ะซึ่งจะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะได้เจอในวันที่เราไปสอบจริงๆนะคะ แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มเรียนใครที่ยังไม่มีเอกสารนะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะ www.e tv thai tv ค่ะนะคะแต่ถ้าใครดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหวันนี้ตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะ่าจะได้เรียน speaking for five f o o t fit กันนะคะก็มาถูกที่แล้วค่ะนะสำหรับ speaking นะคะก็อย่างที่บอกน้องๆไปเนาะมันจะเป็นพาร์ทที่เป็นพาร์ทสุดท้ายเลยนะสำหรับการสอบนะซึ่ง ในพาร์ทสุดท้ายเนี่ยก็คืออาจจะแล้วแต่นะว่าเราสมัครสอบกับที่ไหนนะคะปกติประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีอยู่2ศูนย์สอบด้วยกันคือ I D P กับ British Council นะแล้วก็เวลาที่เราไปสอบเนี่ยก็อาจจะมีการสอบบางคนเลือกสอบแบบเป็น paper based นะบางคนเลือกสอบแบบ computer based นะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่การสอบ speaking ของ IELTS นะคะข้อดีก็คือจะได้เจอคนจริงๆนะการได้เจอคนจริงๆก็คือ เราจะไม่รู้สึกเคอะเขินถ้าต้องพูดกับคอมพิวเตอร์นะคะหรือแบบการสอบในโม,โมเดลอื่นๆของประเทศอื่นนะอย่างเช่นโ o ฟ e f l เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นล็อกๆให้เราคุยนะคือแบบเป็นเหมือนเราไปนั่งใน language lab อย่างเงี้ยนะแล้วพอเราพูดใส่ใส่ไมค์เนี่ยคนข้างๆก็จะพูดด้วยแล้วเราพูดด้วยอาจจะเสียงตีกันเราอาจจะไม่มีสมาธินะแต่การ speaking ของ IELTS ข้อดีก็คือเราจะเจอ1ต่อนหเป็นห้องปิดนะคะ เวลาที่เราพูดเนี่ยนะคะน้องๆหลายๆคนก็บางครั้งเข้าไปแล้วก็จะกลัวนะคะกลัวเพราะว่าหนึ่งเลยไม่เคยเจอฝรั่งนะะเจอฝรั่งเราก็ช็อกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะการสอบ i อเอลนะไม่ได้เป็นข้อสอบที่ทําขึ้นมาเพื่อคนที่เป็นฝรั่งสอบคือพูดง่ายๆให้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอสอบดังนั้นตัวข้อสอบจะไม่ยาก นะและ examiner เขาก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าเราไม่ใช่ฝรั่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องแบบใส่ accent มากนะไม่มีคะแนน accent นะในความเป็นจริงไม่มีคะแนน accent แต่มีคะแนน pronunciation นะเดี๋ยวเราจะพูดกันว่าไม่มีคะแนน accent แต่มีคะแนน pronunciation หมายความว่าอย่างไรนะการสอบ speaking เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นสกิลสุดท้ายที่จะได้เจอถูกไหมบางที่เนี่ยก็ให้เราเลือกได้เลยอย่างเช่นสมมติว่าเราไปสอบ3ามสกิลแรก ะะก็คือสกิลของการฟังการอ่านแล้วก็การเขียนสอบในช่วงเช้าเสร็จนะฮะแล้วก็ให้เราเลือกว่าตอนบ่ายเราจะสอบกี่โมงนะคะอย่างเช่นเราอาจจะสอบตอนเช้าเสร็จตอนเที่ยงถูกไหมตอนบ่ายเราบอกขอพักนิดนึง4ี่โมงค่อยสอบอะไรเงี้ยนะคะหรือบางศูนย์เนี่ยให้เราเลือกเลยว่าไม่ต้องสอบแล้ววันนั้นไปพักอยู่บ้านวันอาทิตย์เข้ามาใหม่อะไรอย่างนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกเอาตามที่เราถนัดแล้วกันนะคะอะโอเค นะทีนี้เรามาดูกันนะสปีกิ่งของเรานะสปีกิ่งเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับ Listening นะคือมีด้วยกันทั้งหมด3 s e เซกชันนะซึ่งใน3 s e เซกชันเนี่ยแน่นอนนะกนะ,ะ section, นะก,ก็นะจะมีเซกชั่นนะง่ายกลางยากนะเซกชันแรกเราจะเรียกว่าอินเทอร์วิวเซกชั่นที่2เราจะเรียกว่าทอล์กและเซกชั่นที่3เราจะเรียกมันว่าดิสคัชชั่น นะคะเรามาทำความเข้าใจในแต่ละพาร์ตกันก่อนนะคะว่าเอ้ยแล้วมันยังไงนะเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าก็เหมือนกับ listening คือพาร์ทแรกอ่ะง,ง่ายสุดแต่นะกเก็บคะแนนพาร์ทแรกๆไปก่อนนะพาร์ทยากสุดคือ discussion นะระยะเวลาในการสอบเนี่ยนะคะก็ใช้เวลาประมาณสัก14-15นาทีนะเวลาเข้าไปสอบเนี่ยนะ examiner เ,เ,เนี่ยเขาจะอัาเสียงเราไว้ด้วย นะ้น้องๆอย่างง,งนะแล้วก็อย่าก,กลัวนะแบบเฮ้ยจับผิดเราจับผิดเราอะไรเงี้ยเขาไม่ได้จับผิดเรานะคือเวลาที่เขาตรวจเขาสอบเนี่ยคือจะไม่ใช่คนที่นั่งนั่งคุยกับเราคนเดียวที่เป็นคนตรวจนะเพื่อป้องกันการไม่ยุติธรรมสมมติบแบบบังเอ,อิญรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยนะเขาบอกถ้าอย่างนั้นถ้ารู้จักกันมาก่อนอาจจะได้คะแนน,นเยอะใช่ปะ่ะเขาก็จะเอาเทปที่เขาอัดไว้เนี่ยไปให้อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นนะเหมือนกับช่วยกันประเมินนะแล้วคะแนนมาบวกกันแล้วหาร นะเพื่อความยุติธรรมสุดๆนะเพราะฉะนั้นนะน้องๆอ,อย่ากังวลนะบางคนกังวลนะกังวลแล้วก็พูดเบานะพอพูดเบาเสร็จพอเขาฟังเทปอ้าวเสียงไม่ดังพูดเบาเกินนะคะเราก็ต้องพูดใหม่อะไรอย่างนี้นะนะหรือบางคนบอกพูดเบาแล้วเขาบอกช่วยพูดดังๆหน่อยได้ไหมประมาเลยอุ๊ยจะฉ,ฉ,ฉันจะถูกขัคะแนนไหมเนี่ยฉันพูดเบาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปกังวลมากนะก็พูดให้เสียงดังฟังชัดไม่ต้องพูดเร็วนะ พูดสปีดปกติของเรานะคะไม่ต้องพูดเร็วอินเทอร์วิวก็จะเป็นพาร์ทแรกนะซึ่งก็เป็นคำถามทั่วๆไปนะเกี่ยวข้องกับตัวเราเนาะพาร์ทที่2เรียกว่าทอล์กบางคนจะเรียกว่าคิวคัสคิวคัสก็คือเป็นเหมือนเป็นบัตรคำมาให้นะมันก็จะเป็นการพูดที่เป็นย,ย,ยาวๆนิดหนึ่งอาจจะสมมุตินะสถานการณ์อนะไรให้สักอย่างหนึ่งหรือถามคำถามเช่นจงเล่าถึงเบิร์เดย์วันเกิดนะครับที่แล้วให้ฟังหน่อย นะมีใครมาบ้างฉลองอะไรได้ของขวัญอะไรนะเป็นทอล์กที่ยาวขึ้นมาหน่อยนะพูดประมาณ2นาทีนะเราพูดคนเดียวแต่อินเทอร์วิวเนี่ยจะเป็นการถามไปตอบมาถามมาตอบไปนะทอล์กจะเป็นการที่เขาโยนคําถามมาให้เราแล้วเราพูดคนเดียวนะเขาก็จะนั่งให้คะแนนเรานะพาร์ทที่3เนี่ยเรียกว่าดิสคัชชั่นนะซึ่งพาร์ทสามดิสคัชชั่นเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันกับพาร์ทสสมมุติว่าพาร์ทสเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเบิร์เดย์ การให้ของขวัญน,นะเขาก็จะมาถามต่อว่าในประเทศของคุณเนี่ยนะนิยมเฉลิมฉลองเทศกาลอะไรบ้างเพราะก็ถือว่าเบอร์เดย์เนี่ยเป็นเทศกาลอย่างหนึ่งอ่านะฮะก็จะเกี่ยวข้องกันทีนี้สิ่งที่น้องต้องรู้ก่อนนะที่เราจะไปเรียนกันก็คือนะจริงๆแล้วสองพาร์ทเนี่ยนะคนคนที่เขาถามเราเนี่ยพี่จะเรียกเขาว่า examiner แล้วกันนะ examiner เนี่ยเขาห้ามคุยกับเราเขาห้ามเขาถูกห้ามมาไม่ให้คุยกับเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเราเข้าไปเราก็อยากจะแบบยิ้มยิ้มหน่อยใจดีสู้เสือแซลล์เซลล์ examiner หน่อยแล้วเขาไม่แซลล์เรากลับหรือเขาทำหน้าบึ้งใส่เราลองคนนี่ตนกเลยนะวิตกจริตเลยบอกเฮ้ยเราเราแบบเราทำอะไรผิดเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะก็คือเขาห้ามพูดกับเราพาร์ทที่เขาจะได้รับอนุญาตให้พูดกับเรามีพาร์ทเดียวก็คือ discussion นะเพราะว่าคําว่า discussion ว่อภพิปรายถูกป่ะคือสมมติเราตอบอะไรไปเนี่ยเขาอาจจะถามต่อมาโดยที่แบบอาจจะไม่ได้อยู่ในบทของเขา นะคะเขาอาจจะบอกเอ,อ้เขาก็เหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นพาดิสคัชชันเพราะฉะนั้นน้องอย่าไปกังวลน,นะเรื่องพวกนี้นะ,ะอ่ะโอเคนะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก่อนนะ,ะที่จะเรียนก็คือว่าในพาร์ทของการดิสคัสเนี่ยนะคะมันจะเป็นพาร์ทเดียวกันกันกบทอล์กถูกปะ่ะสมมติว่าทอล์กเนี่ยพูดถึงวันเกิดดิสคัสพูดถึงการเฉลิมฉลอง แต่ว่า d i s c u s ชั o เนี่ยให้น้องอย่าพูดในบริบทของตัวน้องเองหมายความว่าไงหมายความว่าน้องบอกว่าอ๋อเขาเฉลิมฉลองกันในประเทศฉันโอ้อย่างบ้านฉันเนี่ยก็ฉลองตลอดเลยนะมีสงการมีปีใหม่คริสต์มาสบ้านฉันก็สังแบบเฉลิมฉลองตลอดทุกๆปีบ้านฉันจะอย่างนี้บ้านฉันอย่างนั้นคือในดิส c u s ชั o เนี่ยห้ามบ้านฉัน ให้พูดแบบก,กว้างกงอ่ะนึกออกปะ่ะอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยก็มีการเฉลิมฉลองในหลายเทศกาลเพราะว่าประเทศเราเนี่ยนะจริงๆรแล้วก็มีคนที่นับถือศาสนาหลายๆศาส,สนาดังนั้นเนี่ยอย่างคริสต์มาสเนี่ยที่เป็นคนคริสนะเขาก็เฉลิมฉลองกันคนไทยก็ฉลองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะให้พูดก,กว้างกวงนะไม่อย่างงั้นถ้าน้องยังไม่ข้ามผ่านตรงไอไมอะไรพวกนี้นะน้องจะถูกหกคะแนนเนานนะ โอเคนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะนะนะน้องหมอไม่ได้เข้าตั้งนานแล้วหรอนะก็มาดูเลยค่ะว่าอินเตอร์วิวของเรานะก็จะเป็นคำถามนะทั่วไปน้องจดนะทั่วทั่วไปเกี่ยวกับตัวเองนะซึ่งคำถา,ถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยโอ้โหนะดูสิ ท็อปิกที่มันสามารถที่จะพูดถึงได้โอ้โหเยอะมากเลยอะนะคะทำยังไงดีล่ะสมมติเราซ้อมไปไม่ครบนะ,ะก็อาจจะแบบงงๆถ้าแบบเจอเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ซ้อมนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าทัสวันเนี่ยนะเซ็ชั่นวันเนี่ยมันเป็นเซ็ชั่นที่ง่ายที่สุดเลยถูกปะเพราะมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองนะ,ะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเก็บไปให้หมดนะ,ะเก็บไปให้หมดนะฮะอย่างเช่นถามว่าคุณเขาอาจจะถามว่าคุณทํางานอยู่หรือเรียนอยู่อย,อย่างเง เราไม่ต้องไปนั่งนึกแล้ว嘛ว่าเราทำงานหรือหรือเรียนอย่างเงี้ยเนาะนะเราก็บอกไปเลยอ๋อเราเรียนอยู่ที่ไหนเรียนมากี่ปีแล้วไอ้นี่เป็นเมเจอร์อะไรเงี้ยพูดไปเลยนะคะทำงานที่ไหนทำมากี่ปีแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะทีนี้เรามาลองมาดูหัวข้อกันก่อนเายไม่ลงรายละเอียดนะเรามาดูว่าเขาจะถามอะไรเราบ้างอ่ะสต u ดี้กับเวิร์ใช่ไหมโฮมทาวนะคะก็คือบ้านเกิดเนาะ Uh huh. แล้วก็ living place นะ living place ก็คือแบบที่เราอาศัยอยู่นะฮะหรือบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันนะฮะ accommodation mm hmm. ว่าอะไรเพราะว่าที่อยู่อาศัย mm hmm. น้องอย่าไปน้องอย่าไป serious มากสมมติเขาบอกว่า where is your hometown นะสมมติเขาาม where is your hometown น้องไม่ต้องไปถามเขากลับว่าเอาบ้านเกิดหรือบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้จริงๆคะอะไรเงี้ยนึกออกปะคือแบบสมมติมันไม่ได้มีรายละเอียดอะสมมติเขาบอก where do you live อะไรเงี้ย เราไม่ต้องไปถามเขากลับเลยคือเขาไม่อยากรู้ว่าคือสมมติว่าเราเกิดกรุงเทพแล้วเราไปอยู่ชนบุรีแต่เราจะพูดแค่กรุงเทพไป่พูดชนบุรีก็ได้ด้วยซ้ําเขาไม่สนใจคําตอบของน้องสิ่งที่เขาสนใจคือการใช้ภาษาอังกฤษของน้องแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นน้องก็จะบอกว่าอ๋อ oh, my hometown is in Bangkok I have been living here since I was born for 20 y e a r s อะไรประมาณนี้ก็ได้เนือ,อ,อว่าคือไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากไม่ต้องไปถามเขากลับมากนะฮะเอาแบบเพนๆนะ อะ family ทุกคนทราบ friends ทุกคนทราบ clothes นะ clothes เมื่อไหร่มี es แบบนี้นะแสดงว่าแปลว่าเสื้อผ้านะอาจจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรพวกเนี้ยเนาะนะคะ cloth ถ้าเป็นอย่างงี้นะ cloth แบบนี้นะแปบลบว่าผ้าเป็นชิ้นๆอย่างเช่นผ้าคีริวนะหรือว่า ผ้าเป็นแบบผ้าผืนๆนะ่ะนะคะมาคุมโต๊ะอะไรเงี้ยก็เรียกคลอสเหมือนกันของขวัญก t ฟ d ์เดลี่รูทีนนะกิจวัตรประจำวันนะเดลี่แอคทิวิตี้อ่ะคล้ายๆกันนะอาหารการทำอาหาร going out การออกไปข้างนอก Hobbies นะก็คืองานอาดิเรกถูกปะนะคะ <c oughs> นะบางทีเนี่ยงานอดิเรกเนี่ยนะนะหลายๆคนรู้จักแต่ฮอบบี้นะเขาใช้คำว่าพาสไทม์ก็ไดนะ้งานอดิเรกอ่ะอินเทอร์เน็ตเลชร์ไทม์เวลาว่างมิวสิกทุกคนทราบเนาะเนเบอร์ Neighbor, คืออะไรเนเบอร์ Neighbor. เพื่อนบ้านเนเบอร์หูดก็คือเราแวกบ้าน นิวส์เพเปอร์หนังสือพิมพ์นะโอ้โหทำเรื่องหนังสือพิมพ์เนี่ยบางคนรู้สึกว่าง่ายถูกปะ่ะแต่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนอ่านหนังสือพิมพ์แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าท็อปิกหนึ่งเนี่ยนะในใน,ในเรื่องของอินทวิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วมันง่ายเนาะแต่พอมาตอบคําถามจริงเนี่ยเราอยากได้คะแนนที่พาร์ทน,นี่เยอะสุดๆมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการคะแนนเยอะสุดๆไงนะเราไม่ได้อยากได้แค่แบบพอผ่าน เพราะว่าเดี๋ยวพอไป2อสเนี่ยคะแนนเราจะน้อยลงดังนั้นพวกนี้เราต้องเตรียมมาจากบ้านเลยเอาให้แบบเป๊ะเป๊ะเ,เลยนะเป๊ะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาทันมา pets ก็คือสัตว์เลี้ยงการอ่านหนังสือนะเพลงช h อปปิ้งนะปอร์ตกีฬาที tv transport คืออะไรนะการเดินทาง <S <S 1> <S 1> เขาอาจจะถามว่าเราทำงานอยู่เดินทางยังไงนะอันนี้เราต้องเตรียมตัวไปเนาะ weather อากาศ วัฒนธรรมนะนะ culture tradition ประเพณีนะโอเคนะคะอ่ะเรียบร้อยนะนะอัดท้องเมื่อกี้บอกไปแล้วคืออะไร discussion บอกไปแล้วคืออะไรถูกปะ เวลาก็บอกไปแล้วค่ะประมาณ14นาทีเนาะทีนี้เรามาดูเกรดดิ้งไกด์ไลน์นะคะก็คือเขาจะนะวัดเราจากอะไรบ้างนะคะเกรดดิ้งไกด์ไลน์นะง่ายๆเลยค่ะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3่งสอให้แล้วละก่อน4 4ส่วนส่วนละ1นส่วนสนะคะส่วนละ25%อย่างแรกเลยค่ะคือ pronunciation pronunciation แปลว่าอะไรแปบลบว่าการออกเสียงนะคะ fluency คืออะไร fluency คือความชำนาญในการใช้ภาษานะทัดมา grammar ทุกคนทราบอยู่แล้ว grammar ก,ก็คือไวยากรณ์ถูกปะ นะคะและสุดท้ายคือ vocabulary ก็คือคำศัพท์นะเท่าๆกันเลยค่ะว่าเท่าๆกันอ่ะทีนี้เรามาดูที่ pronunciation ก่อนนะการ pronunciation เมื่อกี้จำได้ไหมคะว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบมีสำเนียงอังกฤษนะเราเป็นสำเนียงไทยๆก็ได้นะแต่หลายๆคำเนี่ยถ้าเราออกเสียงเราไม่ถูกต้องเนี่ยเขาจะฟังไม่รู้เรื่อง นะยกตัวอย่างเช่นค่ะคำว่าที่เรามีปัญหาบ,าบ่อยๆเนาะอย่างเช่นคำว่าคำนี้ค่ะที่แปลว่าสะดวกสบายอ่านออกเสียงว่าไงคะ <c oughs> นะคำนี้ออกเสียงว่าปกติเราจะอ,อเสียงว่าอะไรคะปกติเราจะอ,อกเสียงว่า comfortable ใช่ปะ comfortable แต่จริงๆคำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงว่า comfortable เราจะอ่านออกเสียงคำนี้ว่า comfortable เราจะไปนเน้นที่ com comfortable นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอก my house is comfortable คนฝรั่งจะงงนะ,ะเราต้องบอกว่า my house is comfortable นะ,ะแบบนี้เราต้องรู้นะเพราะถ้าไม่รู้เขาจะงงสมมติเราจะออกเสียงคำว่า sent ั่นเไปเซนทั่นลาดเผา เราบอกว่าเซนทัน I like to go shopping at เซนทันฝรั่งจะงงนะคะเราต้องบอกว่าอะไร c e n t r a l ใช่ไหม c e n t r a l ไม่ใช่เซนทัน c e n t r a l นะ c e n t r a l central นะคะ,ะหรืออย่างคำว่านะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะแปลว่าความยุ่งเหยิงความโกลาหล หลายๆคนออกเสียงว่าเาถูป,ปะแต่ว่าตัวนี้ออกเสียงว่า Chaos. 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 c h a อสเควอสเควอสนะคะหรือการลงท้ายเสียงตัว S นะ,ะตัว D ตัว e ดพวกนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะแต่เราไม่ต้องแบบไปเสียงฝลั่งมากแล้วก็ออกเสียงไทยๆของเรานี่แหละนะ,ะแต่เมื่อไหร่ต้องลงท้ายเสียง S เสียง D นะคะเราต้องระวังนะ,ะฝึกได้ง่ายมากเลยนะคะก็คือเราอาจจะแบบเหมือนไปปกติเวลาที่เรา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 ต้องการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเนะะี่ยเราก็เปิด dictionary ดูถูกปะ่ะเดี๋ยวนี้ dictionary ออนไลน์เนี่ยนะดีๆมากมายเลยนะพี่จะแนะนำให้น้องใช้ก็คืออ่อ Cambridge dictionary นะฮะ com นะนี่แหละ นะเขาจะมีรูปลำโพงให้ด้วยนะนะแบบเหมือนแบบออกเสียงยังไงนะแล้วแล้วบางคาเนี่ยมันออกเสียงได้ทั้งอังกฤษได้ทั้งอเมริกันออกเสียงไม่เหมือนกันนะเขาก็จะเหมือนแบบมี2แบบให้น้องเลยน้องก็ลองออกเสียงตามดูนะคะไม่น่าจะยากถ้าเกิดสมมติแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการที่เราจะหาข้อมูลสิ่งพวกนี้เนาะเก็บไว้ก่อนโอเคนะเพราะฉะนั้นการออกเสียงไม่ต้องแอคเซนต์มากนะออกเสียงปกตินี่แหละแต่ทําไมฮะ แต่อยากขอให้แบบมันค่อนข้างค่อนข้างเอ่อถูกต้องตามหลักแต่ไม่ต้องเวอร์วังเดี๋ยวไม่ต้องแบบโอเค today I'm going to talk about เ่งะนะนะบอกโอ้โหก็ฉันคุยกับคนอังกฤษอนะ่ะเขาสอนภาษาอังกฤษไม่เป็นไรนะเอาแบบไทยๆนี่แหละนะฮะถันมาค่ะคำว่า fluency นะความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญในการใช้ภาษา หล้วหลายคนบอกเอ๊ะใช้ภาษายัางไงเราเขาจะรู้ว่าเราชํานาญหรือไม่ชํานาญนะคะเขาบอกว่าเขาก็จะดูจากว่าเราใช้เหมือนเจ้าของภาษามากน้อยแค่ไหนคําว่าเจ้าของภาษาก็คือ native speakers เราใช้คําเหมือน native speakers ได้ยังไงนะเราก็ลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นคนไทยไม่ต้องสมมุติเราเป็นคนไทยอยู่แล้วถูกปะเวลาที่มีคนมาถามเรานะสมมติเขามาถามเราอะไรสักอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นวันนี้ไปกินข้าวกันไห กินอะไรดีอะบอาเอาไปดิไปดิกินอะไรดีเนี่ยเพิ่งมีร้านผัดไทยมาเปิดใหม่กับร้านก๋วยเตี๋ยวเอาผัดไทยหรือก๋วยเตี๋ยวดีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเรานึกไม่ออกใช่ไหมเราบอกเออเอาอะไรดีนะเราก็แบบเออคิดก่อนนะเอาอะไรดีกินอะไรดีเออผัดไทยก็น่ากินเนาะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก็ดูจะอร่อยเนาะแต่วันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวอะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเห็นไหม ไม่มีใครที่พูดว่าจะกินอะไรผัดไทยหรือก๋วยเตี๋ยวแล้วตบอบไปเลยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอย่างเงี้ยนะฮะมันมันไม่ค่อยมีอะนะนะมันต้องแบบมันต้องมีการวิเคราะห์นะสิ่งที่คิดก่อนถูกป่ะบางครั้งตอบไม่ได้เลยเป็นคำถามที่ยากแล้วก็ต้องแบบโหนี่ยากอะ่ะคิดแป๊บนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำพวกนี้เนี่ยโหยากอะ่ะคิดแป๊บนะเอ่ออย่างเงี้ยเรียกว่าฟิลเลอร์วอร์ดฟิลเลอร์นี่ก็คือแบบฟิลว่าเติมเลยถูกป่ะคือเพื่อเติมให้มันให้มันเต็ม สมมติเขาถามเราว่าเราจะกินผัดไทยหรือกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเอาผัดไทยหรือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแล้วเรานึกไม่ออกเราคิดอยู่เราทําไงเราจะนิ่งไปเลยป่ะเอาผัดไทยหรือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะเธออย่างเงี้ยเหรอเพื่อนึกว่าเป็นลมไปแล้วนะนะเพราะไม่พูดเลยเลยไม่มีถูกป่ะไม่มี native speaker ชาติไหนที่นิ่งๆไปเฉยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็น native speaker ภาคไทยเนี่ยนะแบบคนไทยผู้ภาษาไทย เราก็นึกเลยว่าถ้าเราพูดภาษาไทยยังไงแล้วมันถึงเป็นเนทีฟสป p เกอร์ได้ยกตก็อย่างเช่นการใช้ฟิล r ลเวดนะฟิล r ลเวดเช่นนะกินอะไรดีอะ Well ไอว l ลเนี่ยมันแบบว่าเอิมเอ่มนะเวลาจะขึ้นประโยคว l well I think อาฉันคิดว่าเออฉันคิดว่าอย่างเงี้ยนะ l well, l I think I want ผัดไทย I want ผัดไทยดีกว่าอะไรเงี้ยนะเนื้อออกใช่ไหม Well คิดอะไรไม่ออกบอก Well ไว้ก่อนนะ Well that is a difficult question หูตอบยาก Well that is a difficult question อ่า but if I have to choose one สมมตินนะเขาให้เลือกอะไรทุกอย่าง but if I had to choose one I would pick <c oughs> <c oughs> นะนะอันนี้เป็น if clause แบบสองถูก่ะแต่ฉันถ้าจะต้องเลือกจริงๆะนะฉันก็จะเลือกนะคำว่า choose ก็แปลว่าเลือกคำว่า pick ก็แปลว่าเลือกถูกปะ นะอ่ะเป็นต้นหรือเราอาจจะใช้ Frankly speaking าค่อยตามด้วยประโยคเพราะอะไร <c oughs> พูดจริงๆเลยนะ Well Frankly speaking it's a difficult question but if I had to choose something I would pick ว่าไปนะเหมือนเอาไว้แบบซื้อเวลานะมีเยอะแยะแมากมาเลยซิลเลอรวิร์ดส์นะนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะบางคนบอกโหยถามอย่างเงี้ยแปลกมากเลยนะเมื่อวันก่อนเพื่อนเพิ่พงถามคำถามเดียวกันมานะเราอาจจะบอก well you know what it's funny because my friend just asked me the exact same question the other day นี่คุณรู้ป่ะตลกมากเลยเพื่อนฉันนเะพิ่งถามคําถามที่คุณถามฉันมาเนี่ยเมื่อวันก่อนเองนึกออกไหมคือถ้าเราพูด,ดยาวๆแบบนี้มันก็ดูเหมือนฝรั่งมากขึ้นนะคะดีกว่าเราแบบไปตอบเลยถูกป่ะกินอะไรผัดไทยกินอะไรก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะแบบไม่มีใครพูดอย่างเงี้ยในภาษาปกติเนาะเพราะฉันฟีลโลว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราใช้เนี่ยเราจะพูดแล้วเหมือนเนทีฟสปีกเกอร์มากขึ้นโอเคเอา้าวถัดมา balance view นะ balance view คืออะไรนะคือโดยปกติเนี่ยเวลาที่ตัวอย่างเดิมเลยนะเวลาที่เราจะตัดสินใจว่าจะกินผัดไทยหรือว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเราจะไม่บอกว่าอะไรไปเลยอย่างหนึง่งเราต้องมีการชั่งน้ําหนักก่อนนะก็คือ2ด้านเนี่ยต้องมีการบาลานซ์ไก่อนนะ b บ t ด e way วคำว่าบาลานซ์ที่ไม่อ่านออกเสียงว่าบาลานซ์นะฝรั่าางาเสียง balance balance นะคะแบบนี้นะไม่ใช่ balance นะ balance view balance view อ่ะโอเคนะฮะถัดมานะ,ะ balance view อย่างเช่นสมมติมีเขาถามเราว่า <c oughs> เอ่อจะกินแมวกินแล้วเบื่อแล้วนะเี่ยปวดท้องและหิวข้าวนะฮะเพราะว่าแบบพูดถึงเรื่องกินอย่างเดียวสมมติถามว่าเออคุณคิดว่านะฮะการให้ของขวัญในวันสำคัญเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมอ๋อนะคะ แทนที่เราจะบอกว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะเราก็อาจจะบอกเขาก่อนนะคะเออว่า uh, Well that is a difficult question นะคะเราอาจจะต้องแบบ In some occasions นะในบางโอกาสนะเราจะบอก In some occasions <c oughs> <c oughs> นะคะอาจจะบอกว่าก็สำคัญเนาะ <c oughs> อย่างเช่นในวันเกิด นะคะของพ่อแม่เราควรจะให้ของขวัญพ่อแม่เพราะว่าเป็นการลําลึกบุญคุณนะฮะล้าอาจจะบอกอย่างไรก็ตามนะ,ะในบางโอกาสก็ไม่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย in my o p i n i o เนะ,ะเราก็คิดว่ามันควรจะขึ้นอยู่กับว่าของขวัญน,นั้นให้ใครและมันคือเทศกาลอะไรแบบนี้นึกออกปะนะฮะ คือถ้าตอบได้แบบนี้ดีมากเลยนะเพราะว่า IELTS Examiner เนี่ยจะไม่ค่อยชอบให้ตอบอะไรตรงๆหมายถึงว่าอ๋อสำคัญค่ะเพราะเหตุผล3อย่าง1 2 3ถามว่าตอบได้ไหมอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่เราลองนึกภาพว่าเวลาเราคุยอะไรกับเพื่อนเนี่ยมันมักจะมีการอภิปรายโต้แย้งกันก่อนถูกป่ะแล้ค่อยไปถึงโซลูชันถึงคำตอบไม่มีใครพูดคำตอบออกมาเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเขียนเออขอโทษค่ะถ้าพูดได้แบบนี้นะมันจะดีมาก แล้วพูดแบบนี้มันจะได้พูดตอนเซ็ชันไหนนะโดยมากจะเป็นเซ็ t ชัน3คือให้เราดิสคัสถูกปะหรือเราอาจจะบอกว่าเขาถามว่าคุณคิดว่าการศึกษาฟรีเนี่ยทำให้ประเทศพัฒนาไหมเราก็อาจจะใช้คำพูดแบบว่า well นะ well คืออะไร um it depends เราสามารถจบอย่างนี้ได้เลยนะ <c oughs> มันก็แล้วแต่ Oh, well it depends <c oughs> นะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเราจะอยากจะต่อ Well it depends on นะฮะมันขึ้นอยู่กับอะไรนะะมันขึ้นอยู่กับนะฮะสมมติเราจะบอกขึ้นอยู่กับคนต่างคนก็มีความเห็นต่างกัน Well it depends on the individual นะฮะ individual ก็คือแต่ละคนปัจเจกงนะฮะนะก็เป็นเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเป็น section 3เนี่ยแล้วเราใช้การ balance view เนี่ยมันจะดีมากนะฮะอ้ามาดูนะอีก25%มาจากไหนมาจาก grammar แน่นอน grammar ต้องถูกต้อง tense ต้องถูกต้องนะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะ สมมติเขาถามว่าในทัสทูนะเขาถามเหตุการณ์ที่บอกว่าจงเล่าวันเกิดที่ผ่านมาแล้วของคุณได้ฟังหน่อยเรารู้เลยเทนส์สมันอดีตสมมติเขาถามเราว่าในอนาคตเนี่ยเรามีแพลนอะไรมั้งไหมที่อยากจะทําที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนหรือการทํางานนะคำก็บอกอยู่แล้วอนาคตถูกปะอนาคตก็ต้องเป็นฟิวเจอร์ถูกไหมอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเทนส์เนี่ยระวังนะคือโดยมากคนจะผิดเรื่องเทนส์มากนะถามว่าผิด ผิดแล้วไม่ได้เลยเหรอผิดไม่ได้เลยเหรอผิดได้แต่ไม่ใช่ผิดตลอดเวลาเนี่ยหรอปะมีสลิปบ้างแบบมีสลิปมีเอ r ร r รบ้างโอเคนะพอได้นะเอาทันมาคอมเพล็กซ์เซนเทนซ์คอมเพล็กซ์เซนเทนซ์เนี่ยนะเราต้องรู้ว่าประโยคเนี่ยมันมี3แบบนะเซนเทนซ์สตรัคเตอร์มี3แบบนะมี Simple ประโยคความเดียวปรยอประโยค,ะโยคนะ <c oughs> นะแล้วก็ค o พาวนะประโยคความรวม <c oughs> แล้วก็คอมเพล็กซประโยคความซ้อน <c oughs> นะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยใช้ใช้อะไรก็ได้นะอย่างเช่น ถ้าเราเรียนกันมากแล้วเราก็จะรู้ว่าประโยคความเดียวเนี่ยมันคือ subject verb ท่อนเดียวประโยคความรวมคือมี and but or อะไรเงี้ยมาเชื่อมประโยคความซ้อนนี่จะเป็นประโยคที่แบบนะเป็นประโยคย่อยประโยคหลักนะนี่เราอาจจะต้องไปทบทวนนะคะใครแบบกันไม่แม่นเนี่ยต้องไปทบทวนกันมานะเป็นประโยคย่อยประโยคหลักทำไมกาถึง encourage หรือว่าแบบแนะนำให้เราใช้ประโยค c o m p l e x sentence นะเพราะเวลาที่เราพูดอะไรกันแล้วแต่เนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยคที่เราบอกว่า <c oughs> อ๋อฉันเลือกกินผัดไทยจบนะเออฉันเนี่ยเอาไปกินผัดไทยกันดีกว่าเธอเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวไปเห็นไหมมันจะต้องมีแบบเหตุผลมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโหถึงแม้ว่าฉันจะชอบกินผัดไทยมากเลยนะแต่ว่าเมื่อวานเพิ่งกินไปดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นกันดีกว่านะมันไม่ค่อยมีอะไรที่แบบกินผัดไทย ไม่กินก๋วยเตี๋ยวนะแบบทีเดียวจบอย่างเงี้ยเนอะว่าคือมันจะเป็นความซ้อนกันมาอย่างเงี้ยน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปทบทวนเรื่องของการใช้ Complex sentence นะหรือว่าประโยคความซ้อนให้ดีนะเนาะก็แต่ว่าไม่ต้องไปแบบโหแบบทุกประโยคต้องเป็นความซ้อนนะเป็นประโยคความเดียวมันก็ได้ความรวมมันก็ได้ความซ้อนมันก็ได้รวมๆกันนะฮนะนะแต่ให้มันมีแบบเป็นเป็นเป็นส่วนผสมของทุกๆประโยคหลายๆแบบแล้วกันนะฮะ เอาถัดมานะา vocabulary นะ vocabulary ก็อีก25%นะคำศัพท์นะนะมีอะไรบ้างก็อบอกว่า1-2ถึง relevant words นะอันนี้เราพูดถึง section นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ section 2นะที่เป็น เป็นทอ l k นะซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าพูดไปก่อนว่า <c oughs> แล้วเรานเวเนี่ยสมมุติว่าพูดเรื่องการให้ของขวัญพูดเรื่องการเฉลิมฉลองเราอาจจะต้องมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเฉลิมฉลองนะอย่างเช่นคำว่า Celebration คำว่า Anniversary แบบเนี้นะเราจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะฮะอีกอันหนึ่งคือ c o l Location กับ Idiom เอ๊ะอะไรคือ collocation กับ i d เด m นะ,ะก็ย้อนกลับไปที่ว่า ปกติเวลาที่เราเป็น Native ป p e a k e r ภาษาไทยนะเวลาเราบอกโหวันนี้เนี่ยร้อนมากเลยอะ่ะร้อนตับแตกนะตับแตกนี่ตับต่อแตกมาจริงๆไหมฮะไม่จริงถูกป่ะเป็นการเปรียบเทียบเป็นสำนวนถูกไหมเราพูดภาษาไทยเนี่ยเราก็พูดสำนวนเยอะนะฝรั่งก็จะพูดสำนวนเยอะเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการเอาสำนวนเข้าไปใส่ด้วยนะอีเลียมเข้าไปใส่ด้วยเราจะได้คะแนนเพิ่มเพราะว่าเราพูดโดยมี fluency มากขึ้นนะคะ ีนี้ uh, มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าความสามารถความรู้เก่าของเราเรื่องของอีเดียม,มันมีมากน้อยแค่ไหนเอามาลองดูกันนะ <c oughs> สมมติว่าพี่เขียนบอกว่าเอ่อจงไคลโอเวอร์นะสเปิลมิลต์แปลว่าอะไร อย่าร้องไห้กับนมที่หกไปแล้วเพราะว่าเสียแล้วก็เสียไปไงป่ะน,นะเพราะว่าอะไรอย่า <c oughs> ใส่ใจกับอดีตมากเกินไป <c oughs> อะนะฮะ Don't cry over spilled milk <c oughs> เอาอีก <c oughs> Actions Speak louder Dan words <c oughs> แปลว่าอะไรคะแปลว่าการกระทำก่อจุดนะ <c oughs> การกระทำสำคัญกว่าคำพูด <c oughs> อ้าวทันมา add fuel to the fire คำนี้ออกเสียงยากเหมือนกันนะ <c oughs> หลายๆคนออกเสียงว่า fuel ใช่ไหม fuel แต่มันไม่ออกเสียงว่า fuel มันออกเสียงว่า feel เหมือนคําว่า feel อะแต่ว่าเสียงมีวแหวนตลบมาน,นิดนึง feel feel นะ,ะเหมือนเหมือน feel อะเหมือน feel แต่แบบสั้นๆหน่อย feel feel นะคะนะ,ะ add fuel to the fire <c oughs> แปลว่าอะไรแปลว่าทําให้เรื่องแย่ลง อ้าวทันมาออบักแอดโนบัยเ์แปลว่าอะไรรปว่าดีแต่พูด <c oughs> นะแบบเ <c oughs> ห่าอย่างเดียวแต่ไม่กัดนี่เห่านี <c oughs> ่กัด <c oughs> นะสมมติมีคนบอกว่าเฮ้ยอย่าดีแต่พูดดิทำด้วย walk your talk <c oughs> เอาคำพูดเนี่ยไปเดินแต่ว่าทำตามที่พูดทำตามที่พูดด้วยสิ <c oughs> นะคะ walk your t a อ k เอาทันมา beat around the bush นะ beat around the bush นะ beat ปกตีนะ bush ว่าพุ่มไม้ตีไปรอบๆพุ่มไม้ไม่ตีตรงกลางนะสมมุติว่ามีอะไรซ่อนอยู่มีงูซ่อนอยู่ตีไปรอบๆนะฮะงูจะตายไหมไม่ตายถูกปะ เวลาพูดก็เหมือนกันก็บอกว่าพูดอ้อมอ้อมพูดไม่ตรงประเด็นพูดอ้อมขอม <c oughs> <c oughs> นะคะเ <c oughs> อาต่อนะวันนี้เพิ่มสับให้น้องๆเยอะเลย b lessing in Dis nah. are, disguise นะก็คือคำว่า disguise เน BE um> ี่ยแปลว่าปลอมตัวมา blessing คือไรคือการให้พรนะ blessing in disguise ก็เลยแปลว่าการที่เหมือนแบบจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เราเจออาจจะเป็นเรื่องแย่ๆแต่จริงๆอะมันมีอะไรแฝงอยู่เป็นเรื่องดีๆแต่ว่าโชคดีในสถานการณ์แย่ๆ นะท่นมา <c oughs> cut to the chest <c oughs> นะแปลว่าสมมติว่าเราคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาพูดอ้อมไปอ้อมมานะ beat around the bush อยู่ได้เราบอกเฮ้ยเรามีเวลาไม่มาก I don't have any time left okay I have to go somewhere so please cut to the chest นะแปลว่าเฮ้ยเข้าประเด็นสัที นะคะเอาทันมา all ears all ears ว่าอะไรแปลว่าหูทั้งหมดนะแปลว่าอะไรหูทั้งหมดนะสมมติว่าจะมีคนแบบเล่าอะไรเราฟังเราบอกแล้วเราสิสิรีบๆเล่าเนี่ยหูพึงแล้วตั้งใจฟัง I am all ears นะแปลว่าหูพึงตั้งใจฟัง <c oughs> ทันมาค่ะนะ if someone spill the beans bean บีนแปนว่าถั่วใช่ป่ะเมล็ดถั่วนี่เรียกบีนทำถั่วห Sp ก spill แปว่าหกจมนะ spill milk นะนมหกอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นมหกแล้วถั่วหก spill the beans แปลว่าอะไรแปลว่าเผอพูดความลับออกไปนะเผอพูดความลับออกไป ทันมาคะ่ะ taste of your หรือ someone ก็ได้นะแบบอาจจะเป็น h i s ก็ได้ถ้าเกิดสมมติเราพูดถึงผู้ชายนะ taste of someone's own medicine <c oughs> แปลว่าอะไร medicine นี่ขมใช่ปะ่ะสม,มมติว่าเราอะ <c oughs> ไปแกล้งเพื่อนนะเราไปแกล้งเพื่อนไปขังเพื่อนไว้ในห้องน้ำนะเราเป็นคนไม่ดี นะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเกิดอุบ i d ิเหตุขึ้นมาเราเผลอไปล็อกตัวเองในห้องน้ําโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อนบอกเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าเลยเนี่ย taste of your own medicine แปลว่ากรรมตามสนอง <c oughs> <c oughs> นะคะอา้าวทันมาอาันนี้ก็ดีนบ่อย <c oughs> to cost <c oughs> someone นะ S O คือ someone, นะัมวันเนาะ an arm and a leg นะ cost ว่าอะไร cost ว่าราคาแปลว่าค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคือเราจะไปซื้อของสิ่งเนี้ยนะมันแพงมากจนเราต้องตัดขาไปข้างหนึ่งตัดแขนไปอีกข้างหนึ่งเพื่อไปซื้อมันมาสมมติเราบอกเราจะซื้อรถเราบอกโห oh, this car is really expensive It causes me an arm and a leg to buy it. Now this car is expensive. It causes me an arm and a leg to buy it. นะแพงมาก <c oughs> นะอาถัดมานะ cut corners คัดคอนเนอร์เรานึกถึงผ้าแบบสมมติว่าสมมติว่าครูให้เราวิ่งรอบสนามฟุตบอลใช่ป่ะเป็นรูปนี้ <c oughs> เราก็ตอนแรกตอนแรกๆเราก็วิ่งไปดีๆนะพอเริ่มสักรอบที่แปดเราเริ่มเหนื่อยละเราบอกโอ๊ยเหนื่อยวิ่งตัดซะหน่อยโอยตัดซะหน่อยอย่างเงี้ยนึกออกว่าเนี่ยเราคัดคอนเนอร์ทิ้งนะเพราะฉะนั้นคําว่าคัดคอนเนอร์มันก็เลยบอกว่าทําอะไรลวกๆทําแบบไม่ค่อยตั้งใจอะ่ะ <c oughs> เพื่อประหยัดอาจจะประหยัดเงินประหยัดเวลาอะไรก็ได้ อ่าทันมา no news is good news <c oughs> แต่ว่าอะไร no news is good news นะไม่มีข่าวนะี่ยถือว่าเป็นข่าวดีนะแปลว่าอะไรนะเรานึกภาพว่าสมมติว่าเราไม่ได้เจอเพื่อนมานานมากนะแล้วแบบพอเราเจอเนี่ยผมเจอเพื่อนอีกคนบอกเฮ้ยแกได้ข่าวนี้ป่ะเนี่ยไอคนเนี้ย เออมันป่วยนะแกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะไปเยี่ยมกันไหมเนึกออกว่าคือถ้าคนสบายดีก็จะไม่พูดถึงกัน <c oughs> แต่ถ้าแบบมีเรื่องมีข่าวอะไอเงี้ยแสดงว่าเริ่มเป็นข่าวไม่ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปบลบว่าไม่มีข่าวแปลว่าไม่เกิดเรื่องแย่ <c oughs> No news is good news <c oughs> นะคะ เอาทันมา read between the lines <c oughs> นะปกติเวลาเราเขียนอะไรก็แล้วแต่ใช่ป่ะเขียนเป็นบรรทัดบรรทัดบรรทัดถ้าอ่านระหว่างบรรทัดแปลว่าอะไร <c oughs> นะเราอาจจะแบบเขียนไปแบบแอบชอบคนเนี้ยแต่ไม่กล้าพูดตรงๆเราก็แบบเออเฮ้ย,ยลืมกินข้าวนะเออเนี่ยดูดิผอมผอมจะตายอยู่แล้วแบบเหมือนแบบ แอบแอบหลอกว่าว่าเขาว่าแบบเฮ้ยผอมไตแล้วเนี่ยดูดีไม่เป็นผู้หญิงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงอะในนั้นมันแฝงความเป็นห่วงเออประมาณอย่างเงี้เรียก read between the lines แปลว่า <c oughs> หาความหมายแฝง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะเอาต่อ <c oughs> hot potato <c oughs> นะบอกโห oh, เรื่องนี้นะเธอ ข่าวดาราคนนี้ใครๆก็พูดถึงนะเรื่องนี้เป็นฮอตพอเตเลยเพราะว่าข่าวร้อนเรื่องร้อนใ,ใครๆก็พูดถึงเป็นที่สนใจนะ ه, นะฮะนะพวกนี้ก็คือเป็นไรนะเป็นพวกอีเดียมต่างๆนะหรือเราอาจจะใช้พวกเฟซ a วิร์บนะเฟซเวิร์บนะเ,เช่นอะไรอ่ะอย่างเช่นนะ,ะคำว่า นะ phrasal verb เช่นนะ phrasal verb เช่นนะเราต้องเข้าใจกันว่าคำว่า phrasal verb ก็คือการใช้ verb คู่กับ preposition ถูกป่ะเช่นคำว่าสมมติเราบอกว่าคำว่า get rid of something นะ get rid of something แปลว่าอะไรแปลว่ากำจัด เราจะ get rid of something, คือเราจะกำจัดอะไรออก <c oughs> นะ <c oughs> นะถือถ้ามัน Run out of something <c oughs> แปลว่าอะไรบางอย่างเนี่ยมันหมด <c oughs> อ่ะหรืออย่างเ <c oughs> ช่นคว,ว่า call for นะอาจจะไม่ได้แปลว่าเรียกหาเรียกหาก็ได้ลูกเรียกหาแม่ call for her mother <c oughs> อาจจะแปลว่าเรียกร้องอย่างเช่นผู้ประท้วงเรียกร้องอะไรสักอย่าง เรียกร้องการเป,ปลี่ยนแปลงนะพ u t ออฟเลื่อนออกนะเหมือนคำว่าโพสต p โฟนพ u t ออนเว่าใส่สวมใส่เสื้อผ้า เทิร์นออนเทิร์นออฟแปลว่าอะไร <c oughs> ปิดไฟเปิดไฟ <c oughs> นะเป็นต้อนอย่างเงี้ยดีป่ะคือ <c oughs> ถ้าเราใช้พวกเนี้ยเฟ r เ s อร์เวิร์บเนี่ยมันก็จะเหมือน n นท i v สปีกเกอร์มากขึ้นเนอะเนอะก็เฟ r เ s อร์เวิร์บนะหรือว่าการใชออ้อีเดียม นะหรืออย่าง collocation เนี่ยเมื่อกี้มีคำว่า collocation ถูกป่ะ <c oughs> คำว่า collocation เนี่ยนะมาจากลักษ์คำว่า c อ r e ร่วมก็คือการใช้คำร่วมกันเช่นเช่น it was a pretty good day นะมันเป็นวันที่ค่อนข้างดีนะอย่างเห็นคําว่า pretty กับคำว่า good เนี่ยบางคนบอกเฮ้ย pretty แปลว่าน่ารัก good แปลว่าแปลว่าดีแปลว่าดีน่ารักน่ารักเหรอนะไม่ได้แปลว่าดีน่ารักน่ารักแต่คําว่า pretty มันแปลว่าค่อนข้างก็ได้เหมือนคําว่า quite ค่อนข้างอย่างเงี้ยนะก็คือเรียกว่าเป็นการใช้คำร่วมกันนะพวกนี้เนี่ยฝรั่งก็จะชอบใช้ native speaker ชอบใช้เราก็เอามาใช้บ้างนะคะ อ่ะเรียบร้อยเนาะคอลเค t ชันนะทีนี้ถัดมานะเดี๋ยวเรามาดู sample answer กันดีกว่าว่าเนะเอ๊ะเขาใช้ยังไงเขาพูดยังไงบ้างนะเราจะเริ่มจาก section 1ก่อนนะวันนี้นะเราจะได้ดูแค่นิดเดียวแหละนะแต่เราอยากจะให้รู้ว่าเฮ้ยมันออกมาได้ฟิลไหนนะอ่ะ section 1นะเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะถามเราอย่างเช่นนะนี่คือ examiner ถามเราเออสวัสดีตอนเช้าอ่ะถ้าเราสอบตอนเช้าเนาะถ้าเราสอบตอนไหยก็แบบ good afternoon นะ Uh, my name is ชื่ออะไรก็เป็นชื่อเขา Could I have your name please ก็ขอรู้ชื่อเราเราก็ตอบไปเลยนะะอ๋อเราชื่อนี้นามสก,กุลน,นี้ค่ะ And your candidate number candidate แ <oughs> ปลว่าอะไรผู้สมัครนะเขาอาจจะถามว่าเราเป็นผู้สมัครเบอร์อะไรซึ่งเดี๋ยวเราก็จะรู้เวลาไปสอบ <c oughs> Can I see your ID ID นี่ยอ่อไปไหกคะ <c oughs> ก็คือบัตรประชาชนนะมันขึ้นอยู่ว่า เราอ่ะเอาบัตรประชาชนไปแสดงหลักฐานหรือบางคนใช้พาสปอร์ตนะก็แล้วแต่เราแต่ไอดีก็คือไอดีบางถ้าเกิดเขาเรียกเต็มเขา็บอก can you show me your identification card นะ identification card นะซึ่งไอดีคือตัวนี้นะก็คือบัตรประชาชนนั่นเองว่า great พอเราโชว์ปุ๊บก็บอกโอเคดีจ้ะ where are you from นะคุณมาจากไหนอ่ะเราก็ตอบ I'm from Bangkok Thailand I've been living here for 10 year s 10 year หน่อยไ from Bangkok Thailand I've been living here for 25 y e a r s ฉันอยู่มาจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพเมืองไทย uh, อยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพมา25ปีแล้วค่ะนะคือจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> idealy เนี่ยนะ idealy ก็คือแบบถ้าเป็นในอุดมคติเราควรจะตอบประมาณ3-4ประโยคนะแต่ถ้าบางประโยคเนี่ยม,มันตอบยาวไม่ได้ถามว่าเราชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องบอก อ๋อชื่อนี้ค่ะอันนี้พระตั้งให้นะคะอะไรเงี้ไม่ต้องอันนี้ละเอียดไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบเหมือนเป็นธรรมชาติบางประโยคก,ก็จะยาวก็ได้บางประโยคจะสั้นสล,สลับสลับกันไปนึกออกปะไม่ใช่ว่าทุกประโยคโอ้โหจะแบบเล่นยาวหมดเลยไม่ต้องนะคะ <c oughs> อ่ะโอเค what do you do นะ what do you do เขาอาจจะถามต่อนะแบบคุณทำอะไรอยู่นะอย่าไปบอกเขาว่าก็กำลังทำสอบอยู่ไงนะ what do you do ก็ประมาณว่า ทำงานอยู่เรียนอยู่อย่างเงี้ยนะ I am now uh, studying at อะไรก็แล้วแต่หรือ I am now working as นะทำหน้าที่เป็น as a sales manager at ที่ไหนนะคะ I have been working here for 10 years อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเย็นเน I have been working here for 10 years นะคะชา้ชาๆนะซึ่งเราจะเห็นว่าคำถามพวกเนี้ยเป็นคำถามที่เราเตรียมไปจากบ้านได้ นึกออกป่ะเพราะเรามีงานทําอยู่แล้วเราเรียนหนังสืออยู่แล้วนะเราลองนึกภาพดูถ้าเกิดสมมุติว่าเขาถามเราว่า uh, What is your favorite subject นะสมมติเราบอกว่าเราเป็นนักเรียนแล้วเราบอกว่าแล้วเขาถามเราว่าแล้ววิชาโปรดที่โรงเรียนคืออะไรนะสมมติว่าวิชาโปรดที่โรงเรียนเราคือเนะี่ยเราชอบวิชาเลข <c oughs> นะ I like mathematics นะแล้วเขาถามบอกว่า why นะแล้วเรา บางคนชอบเลขเพราะอะไรก็ไม่รู้ว่าชอบอะ because I like it น <c> ะ <oughs> งงมากเลยแบบชอบเพราะอะไรก็ชอบอะอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะว่ามันมันไม่ make sense นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเวลาที่เวลาที่วิชาที่เราชอบบางคนเนี่ยชอบวิชาประหลาดมาก <c oughs> วิชาการออกเสียงนะฮะอย่างเงี้ยทำไมชอบวิชาการออกเสียงมันหาเหตุผลมันงงมากแบบมันมันพูดยากอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้คิดไปจากบ้านเนี่ย นะเราอาจจะไม่ต้องไปพูดถึงความจริงก็ได้นะบอกเราเขาไม่สนใจคําตอบเราหรอกเขาสนใจว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้ไหมแล้วก็อาจจะปรับให้มันง่ายหนึ่นอยหนึ่งอย่างเช่น my favorite subject in school at school is English ฉันชอบชวิาภาษาอังกฤษนะ because I think English can be used worldwide นะเพราะว่าฉันคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถใช้ได้ทั่วโลกนะ whether for work ไม่ว่าจะสำหรับการทำงาน or for traveling นะหรือสำหรับการเดินทาง นะคะเห็นไหมมันง่ายกว่าตั้งเยอะกว่าจะไปบอกว่าฉันชอบวิชาการออกเสียงนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่คิดไปจากบ้านนะเราแบบอยู่ดีๆก็แบบเอ้ยง่ายเซ็กชั่นหนึ่งง่ายไม่ต้องซ้อมหรอกคำพูดที่เราได้เนี่ยมันอาจจะไม่ perfect นะถ้าเทียบกับที่เรานะทำมาจากบ้านนะเตรียมไปจากบ้านเนาะอะนะ,นะะ,นะะ,นะะมาดูตัวอย่างนะวิธีการตอบนะ,ะคำถามตัวนี้นะเขาถามว่า Do you have many friends นะเห็นไหมฮะ why หรือ why not ตัวเนี้ยเขาอาจจะไม่ถามเราแต่เราต้องรู้เลยว่าเราควรจะใส่เพราะมันคือ complex sentence จำได้ปะนะ Do you have many friends นะสมมติเราบอกมีเพื่อนเยอะต้องบอกเพราะอะไร because หรือว่าไม่มีเพื่อนเยอะเพราะอะไรเขาอาจจะไม่ถามว่า why or why not แต่เราต้องรู้ไว้เลยว่าเราต้องตอบนะเรามาดูตัวอย่างตอบกันค่ะ I have more than 10 friends and I am not sure if I should say this is many อ๋อฉันมีเพื่อนมากกว่า10คนแต่ว่าฉันไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เรียกเยอะหรือเปล่า however อย่างไรก็ตามเห็นไหมฮะคนอ่านได้อ่าน transition ไดได้ฟัง transition word นะรู้สึกฟังง่ายขึ้น however I had more than 30 friends in my school days นะแต่ว่าถ้าเกิดนับถึงที่โรงเรียนแล้วเนี่ยมีเพื่อน30คนนะ with the passage of the time the number plummeted นะแต่ว่าพอเวลาผ่านไป passage เพรว่าระยะทางนะใน,นที่นี้คือระยะเวลา The number plummeted นะคำว่า plummet ค่ะเป็นคำศัพท์ใหม่นะอันนี้เราไปเขียนใน l i g ไ t i n g ก็ได้แปลว่าดิ่งนะค,คือประมาณว่ายิ่งต่อขึ้นเนี่ยเพื่อนยิ่งน้อยว่างั้นเถอะนะคะ If I count my Facebook friends as real friends นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไปนับเพื่อนใน Facebook ด้วยเนี่ยนะว่าเป็นเพื่อนจริงๆ The number would go high นะก็น่าจะเพื่อนเยอะเลยแหละนะเพราะเพื่อนใน Facebook เยอะจริงๆนะเป็นพันคนเนาะเห็นไหมคะนี่คือ ideal เลนส์ก็คือประมาณ3-4ประโยคนะเราจะตอบอะไรก็ได้นะ,ะขอให้มันตรงคำถามนะมีการใช้ภาษาอังกฤษนะที่เหมือนเวลาคนพูดปกติกขาพูดกันก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเยอะมานะแต่ว่าถ้านับเพื่อนใน Facebook ก็อาจจะเยอะแหละนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะนับหรือเปล่านะอย่างเงี้ยนึกอ,ออกใช่ไหมนะคะนะไม่ต้องไปคืออย่างสมมุติบอกว่าถามว่านะ do you have many friends นะคะ บางคนแบบนึกภาพไม่ออกนึกบอกนึกไม่ออก,ก,ออกตื่นเต้น yes i have many friends โอ้โหเหมือนเดะเลยนะฮะนะ,ะ no i don't have many friends ตอบอย่างนั้นได้ไหมตอบอย่างนั้นก็ได้นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมว่าเราซ้องไประดับหนึ่งแล้วนะนะก็อยากให้แบบให้มันมีการ paraphrase โจ์นิดนึงอะไรแบบนี้นะคะเพื่อให้รู้สึกว่าแบบเออพูดคำอื่นก็ได้เนอะนะคะนะก นะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะเดี๋ยวคราวหน้านะเราจะมาดูตัวอย่างอื่นๆของเซสชันหนแล้วเราจะไปที่เซสชัน2และเซสชัน3ด้วยนะคะว่าเอ๊ะตอบยังไงความยาวแค่ไหนนะถึงจะเรียกว่าดีนะคะโอเคค่ะก็นะคะสปีกกิ้งก็เป็นอีกหนึ่งสกิลเนาะเมื่อกี้เห็นไหมโอ้โหบอกว่ามีท็อปิกเยอะมากๆเลยนั่นแค่เซสชันหนนะเซสชัน2เซ t ชัน3เนี่ยก็มีเยอะมากๆเช่นเดียวกัน นะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งฝึกมากเท่าไหร่ก็ย,ยิ่งดีมากเท่านั้นเพราะเราอาจจะฝึกเรื่องนี้ไปแต่เราอาจจะไม่ได้เจอของจริงเรื่องนี้หรอกแต่ว่ามันอาจจะเจอเฉียด,ดใกล้ๆก,ก,กันนะะเราก็จะได้เหมือนร re ีไซเคิลรียูสมันนะคะและที่สําคัญก็คือถ้าเรามีคนตรวจนะสปีกริ้งให้นะให้คนอื่นฟังให้เราเป็นครูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเนทีฟสปิกร์ได้ก็ยิ่งดีนะคะนะเราก็จะสามารถที่จะมีคนบอกว่าเราพูดดีหรือไม่ดียังไง นะหรืออย่างน้อยๆเนี่ยพูดใส่โทรศัพท์แล้วเปิดฟังก็ยังดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับเซสชั่น1ที่เป็นตัวอย่างแล้วเซกชัน2เซกชัน3ที่เหลือนะคะสำหรับวันนี้พี่คลิปลาไปก่อนนะคะเจอกันครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ